วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูยังไม่รู้นะคะว่าพี่ปูจะทำเมนูอะไรอย่างที่พี่ปูบอกว่าวัตถุดิบที่มีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะทำตามวัตถุดิบที่มีนะคะเมนูนึกกันทีหลังนะคะพี่ปูมีหมูสับนะคะพี่ปูก็ใส่ผงปรุงรสนะคะซึ่งถ้าพี่ปูคิดเมนูออกนะคะถ้าเป็นต้มจืดแล้วพี่ปูก็อาจจะใส่กระเทียมพริกไทยไปใช่ไหมคะตอนนี้พี่ปูเตรียมวัตถุดิบแบบกลางๆไว้ก่อนพี่ปูจะไม่ใส่กระเทียมกับพริกไทยเข้าไปนะคะเผื่อพี่ปูจะต้องการแซ่บมั่งนะคะพี่ปูก็จะยัดเนี่ยนะคะปลาหมึกเนี่ยนะคะหมูสับเนี่ยยัดไว้เนื่องจากว่ามีปริมาณพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูอาจจะทำได้ถึง2เมนูนะคะในการเตรียมวัตถุดิบแบบเดียวกันเนี่ยนะคะสบายสบายค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นหลังจากที่พี่ปูนึกเมนูออกเลยก็แล้วกันนะคะเอาละนะคะตอนนี้เราก็นึกออกแหละว่าจะทำเมนูอะไรแต่ว่าต้องตามนะคะบอกแล้วนะคะครัวนี้ถ้าไม่ตามเนี่ยนะคะว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าทำตามวัตถุดิบที่มีนะคะนึกอะไรก็ไอเดียบันเจิดก็ไปโลดค่ะแป๊บเดียวปลาหมึกพี่ปูลงไปอยู่ในซึ้งแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ปูจะนึ่งเขาก่อนนะคะให้สุกเพราะว่าพี่ปูอยากให้เขาคงรูปร่างแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเหตุผลนั้นนะคะในการนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่บอกเมนูด้วยเพราะว่ายังคิดชื่อไม่ออกนะคะตามต่อไปค่ะห้ามปิดนี้นะคะเป็นไงคะผลงานของพี่ปูนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาออกจากจานแล้วนะคะไปเตรียมทำขั้นตอนอื่นเลยนะคะมีใครคิดว่าการทำอาหารของพี่ปูยุ่งยากมั้งไหมคะพี่ปูไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะนี่นะคะพี่ปูใส่เทริยากิสำเร็จรูปลงไปนี่แหละเพราะว่าพี่ปูรู้ว่าเด็กๆชอบอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วพี่ปูก็ใส่หอมแดงนะคะกับข่าเข้าไปตะไคร้เข้าไปค่ะไม่ต้องการกลิ่นคาวของปลาหมึกนะคะมีความผสมผสานของไทยลงไปด้วยนะคะพี่ปูจะเติมน้ำไปนิดนะคะแล้วก็จะเคี่ยวสักพักนึงนะคะให้กลิ่นเครื่องเทศของเราเนี่ยนะคะเข้าไปในซอสเทริยากินะคะตอนนี้ซอสของพี่ปูมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไปเลยเห็นไหมคะหนวดปลาหมึกที่พี่ปูแอบไปใส่เมื่อกี้นึกได้ว่ายังไม่ได้นึ่งหนวดก็เลยนึ่งเข้าไปด้วยนะคะจริงๆก็ทำแค่ทำตามที่ลูกชอบแค่นั้นนะเนาะลูกใครๆก็รู้ว่าชอบอะไรใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมว่าเมนูพี่ปูแสนจะง่ายนะคะแต่ว่าอร่อยถูกใจเด็กๆชัวร์นะคะเดี๋ยวพอเคี่ยวจนได้ที่อีกสักหน่อยแล้วนะคะความหอมของเครื่องเทศไทยที่เข้าไปแล้วก็ซอสเทริยากิเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อของปลาหมึกแล้วก็หมูสับที่พี่ปูยัดไส้ไว้แล้วก็เดี๋ยวพี่ปูจะจัดจานให้ดูนะคะว่าออกมาน่ารับประทานอย่างที่ลูกอยากรับประทานหรือเปล่านะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าของพี่ปูเนี่ยเป็นเมนูไอเดียทำตามวัตถุดิบที่มีเพราะฉะนั้นเวลาพี่ปูมีวัตถุดิบอะไรในบ้านแล้วรู้ว่าลูกชอบอะไรพี่ปูก็ทำของพี่ปูไปเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างครัวนี้ชอบงอกอย่างที่บอกนะคะพี่ปูมีงาขาวนะคะพี่ปูก็จะโรยเพื่อเขาเรียกอะไรนะให้ได้กลิ่นอายของความเป็นอาหารญี่ปุ่นปนไทยของพี่ปูซะหน่อยนะพี่ปูก็จัดจานไว้รอลูกพี่ปูนะคะตื่นขึ้นมารับประทานอย่างที่เขาชอบเพราะพี่ปูต้องรู้มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วว่าลูกชอบอะไรในเรื่องอาหารนะเนาะงอกตามความรู้สึกกันนะคะหยิบอะไรได้เจ๊ก็เอาของเจ๊แหละใส่เข้าไปนะคะถึงพี่ปูจะทำแบบง่ายๆแต่พี่ปูบอกเลยนะคะว่าพี่ปูรับรองความอร่อยนะคะในที่สุดก็เรียบร้อยนะคะขอปิดคลิปแบบสวยๆเลยเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ